ามากเลยอ่ะเฮ้ยพี่ดีนี่มันเงินใครอ่ะดูสิโอ้โหเงินเยอะขนาดนี้เฮ้ยพี่ดีแล้วเงินเนี่ยใหม่มากเลยนะเฮ้ยแสดงว่าเขาอ่ะน่าจะเพิ่งได้มานะเนี่ยแล้วเขาให้มาทำตกวะเนี่ยเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะต้องไปตามหาเจ้าของเงินแล้วล่ะพี่ดีเอแล้วว่าแต่เจ้าของเงินอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้างั้นน่ะเราไปตามหาเจ้าของเงินกันเลยพี่ดีอุ้ยพี่ดีเราต้องรีบไปตามหาเจ้าของเงินแล้วแหละเราไปประกาศที่สถาบันนั่นหนึ่งยังคนกันไหมอะไรของพี่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่ากำลังตามหาเจ้าของเงินแสนล้านนี้อยู่ฉันกำลังตามหาเจ้าของเงินตัวนี้อยู่พอดีฉันกับลูกอ่ะมาเจอที่สนามเด็กเล่นนี้อ่ะอันนี้นั่นเหรอใช่ไปเฮ้ยพี่ดีทำไมเขาร้องไห้อ่ะฉันเพิ่งไปขายของมาวันนี้ทั้งวันเลยนะแล้วเนี่ยขายได้เงินต้องเป็นแสนเนี่ยแล้วเงินก็หายไปหายไปแถวนี้แน่ๆเลยแต่ในนี้มีอยู่แสนล้านเลยนะแสนหนึ่งใช่เออฉันก็ขายได้แสนล้านนั่นแหละอุ้ยนี่มันเงินฉันแน่เลยโอ้ยเงินฉันขอบคุณมากนะหนูเอ้ยพี่ดีพี่ดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคือเจ้าของเงินตัวจริงถ้าเกิดเขาอะมาโกหกเราล่ะเฮ้ยผมนะเฮ้ยผมพี่เด็กคนนี้มาบอกว่าเงินตัวนี้เป็นของเขาด้วยพี่ดีแต่มันมีพันล้านเลยนะมีแสนล้านเลยอะได้ครับของผมนี่แหละว่าเขาจะเป็นลูกมหาเศรษฐีอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะเป็นประธานบริษัทก็ได้เฮ้ยพี่ดีโอ้พี่ดีเขาอาจจะเป็นประธานบริษัทก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอ้ที่บ้านหนูทำอะไรอ่ะทำธุรกิจสายการบินครับพี่ดีเขาทำธุรกิจสายการบินหุยต้องเป็นสายการบินระหว่างประเทศหรือว่านอกประเทศครับบินใดสวนสยามนี่แหละครับเฮ้ยบินอยู่ในสวนสยามนี่แหละครับเฮ้ยไม่ได้นี่มันเงินฉันของฉันฮะของฉันไม่ใช่นี่มันของฉันอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะสืบดูว่าเงินนี้เป็นของใครกันแน่ไม่ได้เฮ้ยมีเด็กมาอีกแล้วคนหนึ่งทำไมเจ้าของเงินมีเยอะแยะมากเลยเฮ้ยแล้วเงินเนี่ยเป็นของใครกันแน่พี่ดีเฮ้ยเขาบอกว่าเขาให้เงินกันไม่ใช่ของฉันเองของฉันเองของฉันของฉันพี่ดีมามีรู้แล้วพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะต้องสืบว่าใครคือเจ้าของเงินตัวจริงไปกันวิธีการก็ไม่ยากเลยนะพี่ดีมามีรู้วิธีแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของเงินตัวจริงนะเงินตัวนี้มันใหม่มากเลยมันน่าจะไม่ใช่ใน3คนนี้หรอมันต้องไม่ใช่ของเด็กแน่เลยมันต้องเป็นของแม่ค้าแน่ๆเลยคุณพ่อค้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเงินใช่แล้วคุณพ่อค้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเฮ้ยคุณน่ะมาโกหกพวกเราใช่ไหมเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงแบบนี้นี่คุณปากปั๊มฉันนะเนี่ยคุณบอกว่าถึงยังไงฉันก็ยังเป็นแม่ค้าได้อยู่ดีเนี่ยคุณรู้ไหมเพราะว่าเงินตัวนี้มันใหม่มากถ้าคุณเป็นแม่ค้าเงินคุณน่ะก็จะต้องพับยับยู่ยี่แสดงว่าเงินใหม่ๆแบบนี้มันไม่ใช่ของแม่ค้าแน่นอนเฮ้ยทำไมเขารู้ทำไมเขาเก่งแบบนี้เฮ้ยจะไม่รู้ได้ไงก็เราอ่ะนักสืบอัจฉริยะหนูดีใช่ไหมถุงเท้า
ถุงเท้าก็ไม่ใช่ลายถุงเท้าก็ต้องใส่รองเท้าแปะคืออะไรใส่รองเท้าแปะถ้าเขามาขายของอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แม่ค้าฉันไม่ใช่ก็ได้ถ้าจะเก่งขนาดนี้เฮ้ยแม่ค้านี่ตัดออกไปเลยไปก่อนแล้วเหลือเด็กสองคนนี้ใครคือเจ้าของเงินตัวจริงกันแน่นะใช่ไม่ใช่มันเป็นเงินของพี่ตอนนี้เราก็ต้องสืบดูว่าใครเป็นเจ้าของเงินตัวจริงลักษณะของเด็กสองคนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่ดีเรามาถามน้องคนนี้ดีกว่าว่าเขาทำงานอะไรถ่ายคลิปโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์เหรอครับใช่ครับโหมีช่องมั้ยเนี่ยช่องอะไรครับเจ้าขุนเขามาแล้วครับช่องขุนเขามาแล้วครับก็ไม่แน่นะเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาอาจจะมีเงินก็ได้พี่ดีเฮ้ยถ้าอย่างว่าเมื่อกี้หนูเห็นว่าน้องคนเนี้ยเขากระเป๋าแตกอุ้ยพี่ดีต้องสำรวจก่อนต้องสำรวจเดินสำรวจก่อนพี่ดีเราต้องสำรวจเดี๋ยวเราต้องสำรวจเด็กคนนี้ก่อนอ่ะสำรวจดูสิพี่ดีเด็กคนนี้กระเป๋ายังไงนะหันหลังสิหันหลังก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะพี่ดีไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยไหนเด็กคนนี้เฮ้ยพี่ดีกระเป๋าเขาหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของเงินทำเงินขาดทำเงินตกอ๋อเขาอาจจะเป็นเจ้าของเงินเพราะว่ากระเป๋าน้องเขาเนี่ยมันขาดเงินเขาอาจจะล่วงลงมาอย่างนี้เหรอพี่ดีเฮ้ยใช่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเด็กคนนี้ใช่ไหมที่เป็นเจ้าของเงินตัวจริงใช่ตาพี่ว่าตอนนี้ไม่เจ้านี้ฟันจะไปมื้อเช้ามาเดินผ่านสนามเด็กเล่นแล้วเงินหนูก็ล่วงหล่นเหรอเดวตัว Oh no พี่ดีสรุปแล้วเงินน่ะก็เป็นของเด็กคนนี้จริงๆแล้วเด็กที่กำลังยืนหาวอยู่นี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยปล่อยเขาไปเลยนั่นแหละเขาไม่ใช่เจ้าของเงินเขากลัวความผิดเขาเลยรีบวิ่งหนีใหญ่เลยเขากลัวได้เขาพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ดีเอาเงินให้เด็กคนนี้เลยแม่บุญเงินเป็นของหนูใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เป็นไรแต่ทีหลังอ่ะหนูอ่ะต้องไปซ่อมกระเป๋าด้วยนะดูสิกระเป๋าหนูขาดทำให้เงินหนูอ่ะล่วงหมดเลยแล้วหนูยังจะใส่กระเป๋ากลับไปอีกหรอจะเอาไปซ่อมอ๋อดีมากหนูต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเงินมันจะหายอีกค่ะทีนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆการโกหกมันไม่ดีนะใช่แล้วการโกหกว่าของคนอื่นมาเป็นของเรานี่มันไม่ดีนะคะเพื่อนๆไม่ทำตามนะใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกินนมเยอะๆกินผักเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย